ครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่โดนตัดออกไปจากการฉายในอีพิโซดที่1พาร์ท2ของน้องแพทริกนะครับน้องได้ถูกเรียกมาแสดงเดี่ยวซึ่งน้องก็ที่รายการตัดออกมาคือการท่องกลอนแต่อันที่จริงน้องแสดงอีกอย่างนึงก็คือน้องแรปเป็นแรปที่น้องแต่งเองฝึกเองทั้งหมดเลยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับชื่อว่าเพลง Way Up เดี๋ยวเราลองไปดูกันละกันว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยชอบการแสดงสีหน้ามากมันดูแบบมั่นใจเด็ก17ขนาดนี้นะน้องดูรีแลกซ์เนาะชอบการใช้เสียงสิกาซิแบบคิงชอบหลายๆจุดครับชอบหลายๆจุดที่น้องทำเลยคือหนึ่งแบบ I'm king ขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบคือใช่อ่ะคือมันมีการเล่นมันการแสดงปนกับการแรปกันคือมันถึงได้เรียกว่า performance ไงการแสดงการแสดงมันไม่ใช่แค่ออกมาแรปออกมาร้องออกมาเต้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ชอบกับการที่น้องอ่ะเล่นคำว่า play คือแบบหนิงจริงแบบขึ้นมาเลยอ่ะว่าแบบเอ้ยมีลูกเล่นคือเด็กคนนี้เล่นเป็นกับคำสุดท้ายแบบโยคือมันเป็นการออกเสียงที่คล้ายกับคนที่เป็นผิวสีอะครับพวกผิวสีอะแบบโย man โย what's up อะไรเงี้ยโย bro อะไรเงี้ยก็คือมันดูเป็นฝรั่งอะชัดเจนนะคือมันสำเนียงมันชัดฟังชัดมีการใช้ลูกเล่นในการที่แบบแนะนำตัวด้วยทำให้คนจำได้ว่าเขาชื่ออะไรแพทริกยิงเข้าอยู่ไฮอันนี้ผมชอบเลยเสียดายที่เขาไม่ได้ตัดมาลงถ้าตัดมาลงผมเชื่อว่าตกแม่จีนได้เยอะเลยตกคนไทยด้วยแหละแต่ทีเนี้ยในเมื่อมันตกไม่ได้แล้วในจุดเนี้ยเราก็ต้องโปรโมทกันเองในเมื่อเขาตัดออกนะครับพยายามโปรโมทกันเองทำให้เขารู้ว่าแบบเด็กไทยมันดีนะเว้ยมึงจะมาตัดแบบนี้ไม่ได้นี่คือจุดขายคุณจะมาตัดจุดขายทำไมในเมื่อมันเป็นการแข่งขันนี่คือช่วงแสดงความสามารถของเขาเลยพยายามช่วยกันนะครับอย่างหนึ่งที่ทำได้คือยอดวิวไปปั๊มยอดวิวกันใน YouTube พยายามช่วยกันปั๊มเพื่อให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ควรตัดออกซึ่งการแสดงต่อๆไปคุณจะได้ไม่มาตัดน้องเราแบบนี้อีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในการแสดงนี้ทำให้เห็นอะไรอย่างนึงทำให้เห็นว่าการที่มีข่าวบอกว่าสเตจแรกน้องได้แสดงทีมเดียวกับออสการ์กับเคอร์ยี่กับเคเลนกับอีกคนหนึ่งคนจีนนะครับ5คนนั่นแปลว่ามีการเล็งกันเองในการแสดงมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะอย่างออสการ์จับมือกับเคอร์ยี่เลยแล้วก็บอกว่าแบบฉันอยากแสดงกับคุณขอให้เราได้ทำงานทีมเดียวกันนะแล้วเคเลนเป็นคนที่แสดงแรปได้ดีใช้เวทีเต็มที่แบบมั่นใจมากแล้วผมเชื่อว่าตัวออสการ์หรือใครก็แล้วแต่ในทีมเนี้ยน่าจะมองเห็นน้องจากการแรปเนี่ยแล้วแบบไอเด็กคนนี้มันน่าสนใจก็เลยผมว่าเขาน่าจะมีการเล็งกันเองไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากทำงานกับใครนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะการแสดงสเตจแรกเขาบอกว่าน้องแพทริกทำได้ดีมากด้วยเขาบอกว่าเสียงของแพทริกดีแล้วก็มีการขึ้นเสียงสูง high pitch ด้วยก็เป็นจุดเรียกคะแนนหวังว่าให้มันปังมากๆเพื่อให้ตกคนเพิ่มนะครับเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ฐานแฟนคลับต่างชาติกระจายไม่ได้มีฐานแฟนคลับคนจีนเยอะเพราะว่าคนจีนเนี่ยที่จะมาดูเรื่อง The Gift อ่ะ The Gifted อ่ะไม่ได้เยอะถ้าเป็นซีรีส์ Y แน่นอนคนจีนชอบไปดูน้องไม่เคยเล่นซีรีส์ Y ก็อาจจะไม่ได้มีตรงนี้เพราะนั้นเหมือนเป็นการสร้างฐานใหม่ก็ต้องพยายามกันมากขึ้นนะครับคนที่เชียร์อยู่ก็ต้องช่วยๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวไว้ถ้าเขาตัดน้องอีกเดี๋ยวเราจะทำรีแอคอีก เพื่อเ
พื่อให้มีคนเข้ามาเห็นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าการแสดงน้องที่รับไปเมื่อกี้ถือว่าดีเก่งมากสำหรับเด็กอายุ17แต่งเองร้องเองแสดงได้ดีไม่เขินมีการเล่นกล้องเยอะแล้วก็ช็อตสุดท้ายที่แบบวิงอ่ะเออน่ารักดีน่ารักดีน่าจะช่วยทำให้ตกคนได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับ EP หน้าของช่วงนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยังเหลือเด็กบางคนที่ยังไม่ได้แสดงรวมทั้งมีการแบทเทิลแน่นอนอันดับมีการเปลี่ยนอีกรอลุ้นว่าให้น้องลองได้ไปนั่ง A สักครั้งหนึ่งเนาะขอให้น้องได้ลองนั่ง A ดูละกันเพราะว่ามีข่าวลือว่าน้องได้ A ก่อนที่จะตุ๊บไป F แบทเทิลแพ้หลายๆคนก็แบทเทิลแพ้ก็ไปอยู่ F นะครับไม่ต้องกลัวรายการนี้เกรดไม่ได้มีผลมากไปรอลุ้นกันอีกทีเรื่องของการแสดงเพลงธีมดีกว่าว่าน้องจะได้อยู่ตรงไหนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย